ค่ะสวัสดีค่ะ
ช่วยกันดังๆหน่อยเร็วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะโอ้ย400เพลงที่4พอดีเดี๋ยวใช่ค่ะจ๋ากี่คนนะกี่คนไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวนับคนด้วยสี่ข้างหลังแดนกี่คนฮะแดนกี่คนแดน8คนทีมงานแล้วก็ทีอีก12ทีมงานอีกโอ้รวมทั้งหมด34คนนะฮะที่มาวันนี้เดี๋ยวก็มาค่ะเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆนะถ้าคนละ100นี่เท่าไหร่วะถ้าคนละ100เอาเท่าไหร่30,000ฮะบวกเลขบวกเท่าไหร่เนาะ30,000สิบกว่าคนพอเป็นว่านะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะคะกราบสวัสดีพี่น้องชาวนางรองทุกท่านนะคะที่วันนี้มาให้กำลังใจกันนะคะมาจับใจใช้สอยแล้วนะคะกันยังมากเป็นกำลังใจสำหรับที่งานของเฮานี่มณีนะคะดีใจมากๆนะคะได้มีโอกาสมาร่วมงานครบรอบฉลองครบรอบ11ปีนะคะห้างฮกกี่ของพี่น้องชาวนางรองบุรีรัมย์นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ตลอดไปนะคะ11ปีแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาตลอดนะคะก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะแล้วก็ธุรกิจประสบความสำเร็จตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้มาฮอดบุรีรัมย์แล้วทักทายพี่น้องบ้านฮอดแบบภาษาพื้นบ้านจักหน่อยนึงจำได้บ่เนาะเนี่ยภาษาอะไรฮะบุรีรัมย์นี่ก็พูดภาษาจุงกาไม่อาวองพระโอนชาบุรีรัมย์ครบๆกันเนี่ยพอได้ไหมแต่ว่าสวัสดีพี่น้องชาวบุรีรัมย์สุขุสุขคนประมาณนี้ถามว่ากินข้าวหรือยังถามต่อกินข้าวตรงว่าจังไหนก่อนน้ำใส่ละฮะโฮบายเฮ้ยโฮบายกับอะไรคะวันนี้ฮะพอท่านได้กินครับระวังเป็นล้มเนอะฮะวันนี้ถามอีกถามอีกมารถอะไรคะถามอีกมารถมาจังไหนมารถอะไรนี่แม่ฮะมารถอะไรโอ้ยว่าจีถามว่าจะถามว่าภาษาคแม่ว่ามารถเอียงเนี่ยมันต้องบอกภาษาคแม่เนี่ยบอกจังไหนอันใดก็แม่โมรถโอ้ยโมรถโอ้ยโอเคจักรยานว่ามันต้องตอบเป็นภาษาคแมร์เด้ได้ขี่จักรยานว่าจังใดก็แม่ขี่จักรยานฮะขี่จักรยานไปแล้วโอ้ยสำเนียงเขาเริ่มเพี้ยนเพี้ยนนะคะมันเพี้ยนไปทางอุบลราชธานีนะบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลนะคะค่อนข้างไปใกล้ๆกันแล้วนะคะสำเนียงอีสานก็สิเป็นเล่าแบบเล่าศรีสะเกษเล่าซวยนะคะคันภาษาพื้นบ้านทางบ้านใต้กะสิบอกแข็งๆจักน้อยนึงนะคะไปใสมาแต่ใสกินเขาละย่างอีหยังจังซี่ค่ะมันก็จะแบบว่า เดี๋ยววันนี้มีบทเพลงที่อยู่ในอัลบั้มถือว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะเราเพิ่งปล่อยลงช่อง YouTube Ramico Official ไปนะคะวันนี้ถือโอกาสมาฝากพี่น้องชาว
บุรีรัมย์กันด้วยนะคะชื่อเพลงว่าสัญญาณอันตรายค่ะThank you.
ไปด้วยนะคะสัญญาณอันตรายนะคะทั้งช่อง YouTube และ Miko Official นะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะแต่ว่าพี่ต่ายยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่กับเราด้านบนเวทีลากยาวกันเลยทีเดียวนะคะโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่ SC ตัวจริงนะคะเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมเอ่ยยังค่ะยังไม่เหนื่อยค่ะเพราะว่าวันนี้พี่ต่ายจะอยู่กับเราจนถึงช่วงเย็นกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากเสร็จพิธีสำหรับการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการนะคะก็จะเจอกับพี่ต่ายยาวเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเข้าสู่นะคะสำหรับช่วงของการเปิดงานนะคะกับการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการกับการครบรอบ11ปีนะคะกับคกกี้ซุปเปอร์มาร์ทสาขานางรองนะคะลำดับนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญค่ะคุณพันเลิศวิชาพินนะคะและนะคะคุณวิชุดาพรหมโมบลค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทฮกกี้ซูเปอร์มาร์ทจำกัดนะคะและคุณพันเลิศนะคะวิชาพินด้านบนเวทีค่ะนะคะท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทฮกกี้ซูเปอร์มาร์ทจำกัดนั่นเองคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะคะและลำดับนี้เรียนเชิญท่านผู้บริหารด้วยนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะท่านผู้บริหารของทางฮกกี้ซูเปอร์มาร์ทเชิญเลยค่ะนะคะจะและนะคะลำดับนี้ค่ะนะคะเราจะเรียนเชิญนะคะคุณพันเลิศค่ะนะคะให้เกียรติกล่าวเปิดงานต้องเรียกได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ11ปีอย่างเป็นทางการขอเรียนเชิญค่ะครับก็วันนี้ก็กราบขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวนางรองและชาวบุรีรัมย์และอำเภอใกล้เคียงนะครับวันนี้วันที่9พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันที่ฮกกี้ซูเปอร์มาร์ทสาขานางรองแห่งนี้เปิดมาครบรอบ11ปีเต็มนะครับก็ได้รับความสนับสนุนได้รับความอุดหนุนจากพี่น้องชาวนางรองและอำเภอใกล้เคียงได้โดยดีเสมอมานะครับก็วันนี้ก็อยากขอบคุณจริงๆนะครับที่ทำให้ฮอกกี้ได้มีวันนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะและลำดับนี้นะคะเราจะได้เข้าสู่นะคะสำหรับสัญลักษณ์ค่ะนะคะกับการเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีอย่างเป็นทางการนะคะโดยท่านผู้บริหารของเราจะให้เกียรติในการตัดลิปบิ้นนะคะทุกท่านจะร่วมนะคะนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการเรียนเชิญคุณตายนะด้วยนะคะและท่านผู้บริหารร่วมกันตัดลิปบิ้นด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววายโยจะให้สัญญาณแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะด้านหน้าอาจจะมีนะคะในส่วนของเอฟเฟคของเรานะคะขออนุญาตด้านหน้านะคะเคลียร์พื้นที่นิดนึงนะคะก็จะโดนเอฟเฟคนิดหน่อยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววายโยจะให้สัญญาณนับถอยหลังเริ่มที่5นะคะช่วยนับไปพร้อมๆกันเพื่อบ่งบอกแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ค่ะนะคะสำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของเราในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วนะคะ5 4 3 2 1โอ้เรียกได้ว่านะคะเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ค่ะนะคะครบรอบ11ปีกับฮกกี้ซุปเปอร์มาร์ทนะคะสาขานางรองนั่นเองเรียกได้ว่าค่ะนะคะถูกอกถูกใจนะคะกับสโลแกนฮกกี้ซูเปอร์มาร์ทถูกจริงถูกใจทุกวันเราคือคลังสินค้าของเย้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเรียกได้ว่าเป็นคำอวยพรนะคะจากทุกท่านให้กับทางเราด้วยนะคะและเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะได้เข้าสู่ค่ะนะคะสำหรับช่วงพิธีการต่อไปนะคะและลำดับนี้นะคะเราจะเข้าสู่สำหรับช่วงของการจับรางวัลค่ะนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะได้ส่งคูปองชิงโชคมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะจับรางวัลส่วนหนึ่งนะคะให้สำหรับคุณลูกค้าค่ะนะคะที่ช็อปนะคะตั้งแต่299บาทขึ้นไปก็จะได้รับคูปองค่ะนะคะซึ่งวันนี้เราจะจับรางวัลนะคะเป็นรางวัลกิฟต์วอเชอร์นะคะและรางวัลสร้อยคอทองคำค่ะ
โดยนะคะลำดับแรกนะคะเราจะเริ่มค่ะนะคะสำหรับการจับรางวัลเป็นกิฟต์วอเชอร์ก่อนมูลค่า500บาทนะคะซึ่งจริงๆแล้วจะมี30รางวัลค่ะนะคะให้สำหรับคุณลูกค้าได้ใช้สิทธิ์ในการส่งคูปองนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมสำหรับคูปองเยอะมากๆโอ้โหนี่เรานะคะได้เริ่มให้ส่งคูปองนะคะกันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันแล้วและวันนี้ค่ะเราจะจับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสำหรับรางวัลวันนี้เราจะจับเป็นวอเชอร์ก่อนนะคะจริงๆแล้วนะคะสำหรับรางวัลของเรารางวัลใหญ่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110นะคะ1รางวัลสร้อยคอทองคำครึ่งสลึง5รางวัลพัดลมนะคะ16นิ้ว30รางวัลแล้วก็กิฟต์วอเชอร์500บาทอีก30รางวัลรวมมูลค่ากว่า 111,111 บาทนะคะและลำดับนี้พร้อมแล้วนะคะสำหรับคูปองนะคะลำดับนี้ค่ะเราจะแจกนะคะเป็นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาทจำนวน10รางวัลก่อนลำดับนี้ขอเรียนเชิญนะคะคุณวิชุดาพรหะโมบลค่ะรองกรรมการผู้จัดการนะคะได้ให้เกียรติค่ะนะคะในการจับรางวัลผู้โชคดี10รางวัลด้วยกันค่ะเชิญเลยค่ะว้าวมีอู้ของฉันหล่นลงไปหรือเปล่านะคะเบาๆเบาๆนะคะโอ้ยข้างล่างหน่อย10รางวัลแล้วเดี๋ยววายโยจาประกาศรายชื่อเลยนะคะมาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะนะคะ10ใบด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะขออนุญาตประกาศเลยนะคะก่อนที่เราจะจับรางวัลต่อไปค่ะนะคะสำหรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาทจำนวน10รางวัลแสดงความยินดีนะคะสำหรับคุณลูกค้าคุณสมพิษสังประเสริฐนะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปนะคะท่านที่1ท่านที่2ค่ะคุณวิชัยจ่างจรูนนะคะท่านที่3นะคะคุณสมศักดิ์ทิพย์อักษรค่ะท่านที่4นะคะคุณวาสนาปัทมาสราวุธค่ะท่านที่5นะคะคุณเปรี้ยวตระกูลรมค่ะท่านต่อไปนะคะคุณทศพลดอนพรมราชค่ะคุณรัตนาลอแทค่ะคุณสมยวงลอยกระโทค่ะลอยกระโทกนะคะคุณศักดิ์นุชชาติค่ะและท่านสุดท้ายนะคะแสดงความยินดีกับคุณพัตราพรดวดกระโทกค่ะนะคะนี่คือทั้ง10ท่านผู้โชคดีที่ได้รับกิฟต์วอเชอร์นะคะมูลค่า500บาทยังเหลืออีก20รางวัลเดี๋ยวเราจะมีการจับในช่วงของสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะเอาล่ะค่ะนะคะลำดับต่อไปนะคะเราจะเป็นการจับรางวัลนะคะต้องเรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่2นะคะนั่นก็คือสร้อยคอทองคำค่ะนะคะสำหรับสร้อยคอทองคำวันนี้เราจะจับ3รางวัลจาก5รางวัลค่ะลำดับนี้นะคะขออนุญาตให้คุณต่ายค่ะนะคะให้เกียรตินะคะในการจับรางวัลเป็นสร้อยคอทองคำ1รางวัลค่ะเชิญเลยค่ะโอ้โหเยอะมากๆจริงๆนะคะท่านผู้โชคดีคือโชคดีมากๆ1รางวัลค่ะเอาใหม่เอาใหม่คุณตายบอกเลยว่ายังไงคะเอาใหม่1รางวัล1ค่ะคุณตายประกาศเลยไหมคะหรือให้หนูประกาศ แสดงความยินดีกับคุณนิพันธ์ดวงศรีเสนนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตโทรนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตโทรค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ085 315 70XX ค่ะเดี๋ยวจะแอบโทรไปหาเขานะโทรเลยนะคะเดี๋ยวขอไมค์ถือให้ยนอ
ักครู่นะคะฝ่ายไอทีของเราเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนโทรศัพท์นิดนึงต้องให้นะคะสำหรับคุณลูกค้าผู้โชคดีนะคะได้ทราบด้วยเพื่อที่จะมาติดต่อรับรางวัลนะคะถึงจะไม่อยู่ในงานนะคะแต่ว่าก็เหมือนคุณได้อยู่ในงานนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะกดโทรใหม่นะคะเอาไม่เป็นไรนะคะงั้นขออนุญาตนะคะคุยคนเดียวได้ไหมคะเพราะว่าเสียงไม่ดังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทรจากโคกี้นะคะซุปเปอร์มาร์ทสาขานางรองค่ะคุณลูกค้าคะได้เป็นผู้ที่ส่งคูปองนะคะชิงโชคกับเราหรือเปล่าคะครับได้ยินไหมคะได้ยินแล้วนะคะนะคะวันนี้เราจับรางวัลทองค่ะคุณลูกค้าแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณลูกค้าคะติดต่อรับรางวัลด้วยนะคะแสดงความยินดีด้วยขอเสียงดีใจให้ฟังหน่อยหนึ่งรอบค่ะขอบพระคุณมากนะคะเอาล่ะขอลำดับต่อไปเลยแล้วกันค่ะนะคะลำดับนี้ขอเรียนเชิญนะคะคุณพันเลิศวิชาพินค่ะนะคะให้เกียรตินะคะจับรางวัล2รางวัลค่ะนะคะสำหรับสร้อยคอทองคำของเราในวันนี้ยังไม่ได้เอาได้แล้วนะคะขอเอาใหม่อีกนึงค่ะปุ๊บได้มาแล้วอยู่ในมือวายโยแล้วนะคะขอแสดงความยินดีนะคะกับร้านแม่หัน66ค่ะเดี๋ยวเราจะโทรไปอยู่ในงานไหมคะเผื่ออยู่ในงานนะคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโทรจากฮกกี่สาขานางรองนะคะฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ทสาขานางรองค่ะค่ะวันนี้เราจัดงานนะคะแล้วก็มีการจับแจกทองแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณเป็นผู้โชคดีค่ะ เสียงเรียบง่ายมากคุณพี่คะถ้าคุณพี่ได้ทองคุณพี่จะร้องยังไงคะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะติดต่อรับได้ที่ฮกกี่สาขานางรองนะคะขอบพระคุณค่ะเอาล่ะนะคะลองโอ้โหนะคะถ้าได้ทองเอาล่ะอีกหนึ่งท่านนะคะแสดงความยินดีกับคุณวิภาดาราชาทรัพย์ค่ะเดี๋ยวเรากดโทรเลยนะคะ0894241XX ค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะโทรจากโคกิซุปเปอร์มาร์ทสาขานางรองนะคะจ้าคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าได้ส่งคูปองมาชิงโชคกับเราไหมคะใช่จ้าคุณลูกค้าส่งวันไหนคะจำไม่ได้ตอนนี้อยู่ในโคกิจ้ะวันนี้เราจัดงานนะคะแล้วก็มีการจับแจกทองซึ่งวันนี้คุณลูกค้าคะแสดงความยินดีด้วยคุณเป็นผู้โชคดีได้รับทองค่ะตอนนี้อยู่ในฮกกี้จ้ะอ้าวเหรอคะโอ้แสดงความยินดีด้วยคุณพี่คะสามารถติดต่อมารับด้านหน้าได้นะคะนะคะโอเคนะคะแสดงความยินดีด้วยอยู่ในฮกกี้พอดีเลยอุ้ยดีงามมากๆเลยนะคะนี่คือผู้โชคดีทั้ง3ท่านนะคะที่ได้รับรางวัลค่ะนะคะเป็นรางวัลสร้อยคอทองคำนะคะจำนวน3รางวัลในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือแสดงความยินดีให้กับ
ผู้ร่วมนะคะส่งคูปองกับเราด้วยนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเราจับไปแล้วคุณก็ยังสามารถส่งคูปองไปกันได้เรื่อยๆนะคะสำหรับท่านที่บอกว่าสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะนะคะคุณสามารถซื้อสินค้า299บาทขึ้นไปก็จะได้รับคูปองแบบนี้นะคะแบบด้านหน้าค่ะนะคะแล้วก็ร่วมลุ้นรางวัลกับเรากันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการจับรางวัลเรื่อยๆอย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นนะคะและลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะเคลียร์เวทีนิดนึงนะคะเราจะเข้าสู่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เรียกได้ว่าทางฮกกี้ของเราค่ะให้การสนับสนุนนะคะต่อสังคมนะคะเป็นอย่างดีมาตลอดกันเลยทีเดียวค่ะนะคะเราจะมีการมอบทุนการศึกษานะคะให้สำหรับน้องๆค่ะนะคะที่เรียกได้ว่าวันนี้นะคะน้องๆมาจากหลากหลายโรงเรียนกันเลยทีเดียวทั้งหมด6โรงเรียนด้วยกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะคะสำหรับน้องๆที่จะได้รับค่ะนะคะสำหรับทุนการศึกษาซึ่งวันนี้นะคะท่านผู้บริหารของเรารวมถึงคุณต่ายค่ะนะคะจะให้เกียรตินะคะในเรื่องของการมอบทุนการศึกษานะคะวันนี้ทั้งหมด6โรงเรียนด้วยกันนะคะเชิญเลยนะคะบริเวณด้านข้างเวทีตอนนี้เชิญเลยค่ะซึ่งนะคะเรามีการสนับสนุนนะคะสำหรับสังคมเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนนะคะที่เรียกได้ว่าค่ะมีความประพฤติดีนะคะมีในเรื่องของผลการเรียนที่ดีค่ะนะคะจากแต่ละโรงเรียนเราก็มีการคัดสรรนะคะแล้วก็มอบทุนกันมาอย่างต่อเนื่องกันโดยมาตลอดกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะน้องๆเตรียมความพร้อมอยู่บริเวณนะคะด้านข้างเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มต้นนะคะสำหรับทุนการศึกษาจากโรงเรียนแรกนะคะโดยคุณพันเลิศวิชาพินนะคะจะให้เกียรตินะคะในการมอบทุนการศึกษานะคะอันนี้เราจะเก็บคูปองไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับคูปองทุกท่านจะได้ลุ้นโชคแน่นอนบางท่านบอกว่าอุ๊ยหล่นลงไปฉันจะได้ไหมเราเก็บทุกใบนะคะเคลียร์มาด้านหน้าก่อนก็ได้นะคะนะคะเราจะได้เริ่มนะคะสำหรับทุนการศึกษาเอาละค่ะนะคะตอนนี้ขออนุญาตเข้าสู่ค่ะนะคะสำหรับช่วงพิธีค่ะนะคะสำหรับการมอบทุนการศึกษาคุณไต่เชิญยืนด้วยก็ได้นะคะโรงเรียนแรกค่ะโรงเรียนบ้านถนนหักนะคะเพียรจงวิทยาค่ะจะประกาศรายชื่อนะคะน้องๆเดินตามต่อมากันได้เลยนะคะนะคะคนแรกค่ะเด็กหญิงชิดชนกอัครมหาเวชค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่2ลำดับที่2เด็กหญิงกนกวรรณจตุชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3ทีละคนเหรอคะได้ค่ะไล่ดีกว่านะคะไล่ดีกว่านะคะมาเลยค่ะมาเลยนะคะคนที่2เด็กหญิงกดกวันจตุชาติค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะคนที่3ค่ะเด็กหญิงณัชชาเกษมศรีชั้นประถมศึกษาปีที่4เด็กหญิงแก้วมณีโพกลางชั้นประถมศึกษาปีที่5เด็กหญิงกัชกรบุตรไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเดี๋ยวรับมอบเลยนะคะนี่คือโรงเรียนแรกนะคะเดี๋ยวรับมอบได้เลยนะคะรับมอบแล้วน้องๆนะคะรอด้านหลังก่อนเดี๋ยวเราจะร่วมถ่ายภาพรวมพร้อมกันนะคะรับได้เลยค่ะเชิญเลยนะคะรับคนละใบเลยค่ะมอบเลยนะคะพร้อมกับทุนการศึกษาเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพรวมพร้อมกันเมื่อครบ6โรงเรียนนะคะโรงเรียนต่อไปค่ะนะคะโรงเรียนบ้านนางรองยุทธะกาดราชวิทยาคารนะคะลำดับที่1ค่ะเด็กหญิงอุรัชชัดนนท์ณวงชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะลำดับที่2ค่ะเด็กหญิงปิยรัตน์เสือรักชั้นประถมศึกษาปีที่3มอบเลยนะคะลำดับที่3ค่ะนะคะเด็กหญิงยานภัทรพวงทองค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะลำดับที่4ค่ะ
เด็กชายสิริรักษ์ศรีสมบุตรชั้นประถมศึกษาปีที่4ลำดับที่5ค่ะเด็กหญิงชนทิชาลำปะพาค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะรับเลยนะคะเดี๋ยวต่อแถวรอนะคะเลื่อนมาด้านนี้นิดนึงนะคะคนดีขอบคุณมากค่ะแถวด้านหลังเลยนะคะและโรงเรียนต่อไปค่ะโรงเรียนบ้านหนองโบดนะคะลำดับที่1ค่ะเด็กหญิงพัสดาพรภูลสวัสดิ์ไปได้เลยค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะลำดับที่2เด็กชายณัฐวัฒน์วิเศษพันธ์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ลำดับที่3เด็กหญิงเจนจิราโค่นถอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ลำดับที่4เด็กหญิงพฤทัยนุพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ลำดับที่5เด็กชายธนโชติทิพย์อักษรชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะและนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพันเลิศวิชาพินด้วยนะคะสำหรับการมอบทุนการศึกษาอีก3โรงเรียนค่ะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญค่ะคุณวิชุดาพรหะโมบลค่ะนะคะให้เกียรติในการมอบทุนการศึกษานะคะสำหรับโรงเรียนต่อไปนะคะโรงเรียนอนุบาลนางรองสังขกฤตอนุสรณ์นะคะลำดับที่1เด็กชายณพลจันทรักษ์ค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่1ลำดับที่2เด็กหญิงสายใจดอนตะนามชั้นประถมศึกษาปีที่2ลำดับที่3เด็กหญิงชัญญานุชพาคำชั้นประถมศึกษาปีที่3ลำดับที่4เด็กชายวรากรแพร่งสุวรรณชั้นประถมศึกษาปีที่4ลำดับที่5เด็กหญิงชมพูนุชพาคำชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะมาด้านนี้ก็ได้นะคะเลื่อนน้องมาได้เลยได้ค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็นโรงเรียนนะคะสักครู่นะคะโรงเรียนบ้านข้อควายค่ะสันติภาพครุราชพัฒนานะคะลำดับที่1เด็กชายณภัทรต้นกระโทกชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะลำดับที่2เด็กชายสุภกรเตียงนินชั้นประถมศึกษาปีที่3ลำดับที่3เด็กหญิงอรวรรณสงกูลชั้นประถมศึกษาปีที่4ลำดับที่4เด็กหญิงเขมนิษฐ์ยินดีรถชั้นประถมศึกษาปีที่5ลำดับที่5เด็กหญิงพิชญาภักดิ์พัดทองชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะและนะคะสำหรับโรงเรียนสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่225ค่ะเด็กหญิงณัฐพรเกตทัศสาเด็กชายตะวันศรีสมบูรณ์เด็กชายนพดลมีศรีเด็กหญิงกมลวรรณสุสุขและเด็กชายพัฒพงษ์ทองประภาค่ะหลังจากมอบทุนการศึกษาตรงนี้เดี๋ยวเราจะร่วมถ่ายภาพกับน้องๆนะคะทั้ง6โรงเรียนค่ะเอาละค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะร่วมนะคะบันทึกภาพความประทับใจเดี๋ยวน้องๆเลื่อนมาด้านหน้านิดนึงนะคะเลื่อนมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนะคะให้เจ้าหน้าที่ของเราได้ร่วมจัดแถวขอเชิญท่านผู้บริหารและคุณตายอยู่ตรงกลางนะคะเป็นการมอบทุนการศึกษาประจำปี2562นะคะจากบริษัทฮกกิจซุปเปอร์มาร์ทจำกัดสาขานางรองนะคะซึ่งทั้ง6โรงเรียนนี้ทางเราได้คัดสรรนะคะสำหรับน้องๆเยาวชนค่ะนะคะที่มีความประพฤติดีมีการศึกษาดีนะคะเพื่อก้าวไปเป็นอนาคตของชาตินะคะเอาละค่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วมองกล้องนะคะยิ้มสวยค่ะ
เซ็กซี่สิคะพูดคำว่าเซ็กซี่ทุกคน1 2 3เซ็กซี่สวยมากเอาละค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับคณะครูอาจารย์คณะครูอาจารย์ที่นำนักเรียนนะคะมาร่วมด้วยต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะลำดับนี้เดี๋ยวให้น้องๆนะคะได้ลงไปพักผ่อนนะคะด้านล่างเวทีค่ะและเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเราจะมีการถ่ายรูปนะคะเป็นการถ่ายภาพเซลฟี่ค่ะนะคะของท่านผู้บริหารของเราและคุณต่ายร่วมถึงคุณลูกค้าด้วยนะคะเอาละค่ะขอบพระคุณมากขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวลำดับนี้เราจะถ่ายภาพเซลฟี่นะคะเราจะให้ท่านผู้บริหารและคุณต่ายหันหน้าเข้าหาเวทีนะคะด้านล่างขาเราจะอยู่ในภาพความประทับใจตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ตากล้องนะคะขึ้นมาด้านบนเวทีเพื่อเตรียมนะคะสำหรับการถ่ายภาพเซลฟี่ค่ะขึ้นมาเลยค่ะถอยหลังนิดนึงนะคะยืนมองเห็นใช่ไหมคะนะยืนมองเห็นนะโอเคข้างล่างขาถ้าว่าโยนนับ1 2 3เอาภาพหนึ่งก่อนเนาะถ้านับ1 2 3เท่พร้อมกันนะคะมองเห็นไหมคะไม่เห็นเดี๋ยวเราขอปรับแสงนิดนึงนะคะโอ้โหเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วภาพแรกนะคะ1 2 3เท่ค้างไว้นะคะสวยมากๆเลยอีกภาพหนึ่งคุณลูกค้าคะมีโทรศัพท์มือถือไหมคะมีไหมคะเอาล่ะตอนนี้ก่อนที่จะนะคะภาพต่อไปขออนุญาตรบกวนนำโทรศัพท์มือถือเปิดแฟลชโทรศัพท์ได้ไหมคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะจะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยเปิดไฟนะคะเปิดไฟฉายนะคะเปิดไฟฉายของโทรศัพท์เปิดไฟฉายของโทรศัพท์นะคะและลำดับนี้ขอเรียนเชิญนะคะทีมผู้บริหารค่ะนะคะจากทางฮกกี้นะคะขึ้นมาด้านบนเวทีค่ะเชิญเลยนะคะเราจะร่วมบันทึกภาพความประทับใจไปพร้อมๆกันตอนนี้นะคะคุณลูกค้าคะเปิดไฟฉายไปเลยค่ะเปิดไฟฉายชูหน่อยสูงสูงสวยมากมากสวยมากมากเลยค่ะคุณลูกค้าคะอยากให้ทุกท่านนะคะขึ้นมาด้านบนกับเราคุณจะสัมผัสนะคะถึงความประทับใจนะคะหนึ่งความประทับใจที่ดีมากมากเลยทีเดียวมองกล้องนะคะมองเห็นด้านหลังไหมคะเห็นนะคะเอาล่ะชูสูงสูงนับ1 2 3ยิ้มได้นะคะข้างล่างค่ะว้าวเยี่ยมมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งความประทับใจนะคะเรามีการบันทึกค่ะนะคะสำหรับความประทับใจนะคะเอาละค่ะนะคะขอขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับผู้บริหารแต่ว่านะคะสำหรับคุณต่ายและท่านผู้บริหารของเรานะคะทั้งสองท่านยังคงอยู่ด้านบนเวทีอยู่นะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นค่ะนะคะลูกค้าที่เรียกได้ว่าคุณยังไม่ไปนะคะยังอยู่ก่อนค่ะท่านผู้บริหารของเราสองท่านยังคงอยู่นะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการถ่ายภาพอันนี้สิทธิพิเศษนะคะเป็นการถ่ายภาพค่ะนะคะกับลูกค้าที่เรียกได้ว่าเป็นลูกค้าคนพิเศษของเราค่ะนะคะลำดับนี้ขอเชิญนะคะคุณกมลวรรณสุขสุดค่ะอยู่ไหมคะอยู่ตรงไหนเอ่ยเชิญเลยนะคะด้านบนเวทีจากร้านกมลวรรณค่ะคุณฐานทัพแผ่นนินร้านแม่หัน66ค่ะอยู่ไหมคะคุณวัฒนาธีรกุลร้านชมพู่ค่ะเชิญเลยนะคะคุณเทศศักดิ์คำตันค่ะร้านน้องเพื่อนเชิญเลยค่ะ
คุณมัชชิมาบุญธรรมนิสีค่ะนะคะร้านมัชชิมาเดี๋ยวเชิญด้านนี้ด้วยเลยค่ะเชิญเลยค่ะและคุณเดือนเพ่งพิษค่ะเชิญเลยอยู่ตรงไหนเอ่ยเชิญเลยค่ะนี่คือลูกค้านะคะที่เรียกได้ว่าเป็นคนพิเศษที่ให้การสนับสนุนเราอย่างดีมาโดยตลอดนะคะจากทางฮกกิจะเป็นภาพเซลฟี่หรือว่าเป็นภาพเป็นแบบภาพถ่ายดีคะถ่ายเซลฟี่หรือถ่ายแบบนี้ถ่ายแบบนี้นะคะโอเคมองกล้องนะคะกล้องไหนเอ่ยยกมือให้หน่อยค่ะโอเคนะคะนับ1 2กดเยี่ยมให้พวกหนูหน่อยค่ะข้างล่างก็กดด้วยนะคะแอบกดด้วยเย้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะเอาละค่ะนะคะลำดับนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณพันเลิศวิชาพินและนะคะคุณวิชุดาพรหะโลบุญด้วยนะคะนะคะที่ให้เกียรตินะคะสำหรับการมอบโชคนะคะแล้วก็มอบทุนการศึกษาขอเสียงปรบมือให้ท่านดังๆเป็นกำลังใจอีกหนึ่งรอบดังๆได้ไหมคะโอ้ขอเสียงเฮ้ดังๆให้หน่อยได้ไหมคะเหมือนอวยพรเราค่ะ1 2 3เฮ้เอาล่ะตอนนี้นะคะเราจะถึงช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยแล้วยังเดี๋ยวเราจะเคลียร์เวทีนิดนึงมีใครจะเอาอะไรบนเวทีไหมคะเอาพี่ต่ายเดี๋ยวได้เจอแน่นอนอันนี้คนไม่ใช่ของเดี๋ยวพี่ต่ายจะได้เจอกับทุกท่านแน่นอนนะคะตอนนี้เดี๋ยวเคลียร์เวทีสักครู่นะคะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่บอกว่าสนใจอยากจะร่วมนะคะลุ้นโชคกับเรากันต่อก็สามารถช็อป299 บาทนะคะแล้วก็ส่งคูปองร่วมลุ้นโชคชิงรถมอเตอร์ไซค์นะคะสร้อยคอทองคำแล้วก็รางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายนะคะและตอนนี้พร้อมที่จะเจอกับพี่ต่ายหรือยังคะอุ้ยด้านขวาพร้อมไหมคะอุ้ยเบาอ่ะด้านขวาพร้อมไหมคะตรงกลางพร้อมไหมคะเอาด้านซ้ายพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญส่งด้านบนเวทีให้กับคุณต่ายอรทัยค่ะThank you.
องแปดหาชาลิโอจะไม่ชดตัวงานเหี่ยวใจเลี้ยงส่งกับการจากไปของคนไม่รักดีเมื่อก่อนเป็นคนแสนดีมาวันนี้เป็นคนขี้เหล้าเคยย้อนหูเบาเปลี่ยนผู้สาวทำไงรักเขาทำแก้วทำแก้วทำจอกมาเจอใครลองจะไม่เป็นไม่สั่งผิดชาความรักทั้งเพิ่งไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าเร็วThank you.
สดใสเท่าไรวุ่นวายก็มีในบางครั้งฉันกำหนดเองในเส้นทางเดินต้องจะขยายให้มาลากไปทางเดินของใครในฉันจะไปได้ไกลที่ไปพร้อมกับระยะสีแดงฝันที่อยู่ไกลใจแม้นานกี่ปีจะไปถึงอยากเย็นแค่ไหนเอาใจเป็นรุ่นงัดมาเล่นจริงๆโหเป็นเขาเรียกอะไรพาร์ทนี้แต่ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะคะวันนี้ซ้อมทั้งวันกว่าจะลืมจำเนื้อได้แต่ลืมท่าเต้นหมดเลยชุดยังไม่ได้เปลี่ยนเลยขอบคุณนะคะจ๋าเฮ้ยเท่าไหร่แล้วโอ้ยขอบคุณค่ะได้ค่าขาหมูยังได้ค่าขาหมูยังมานางรองนี่นะคะของขึ้นชื่อที่นี่คืออะไรคะข้าวขาหมูอุ้ยหาติ๊บหาติ๊บไปกินขาหมูก่อนผู้ใดเอาขาหมูมาฝากเนี่ยโอ้ยกระเทียมสดๆแม่เนาะโอ้ยบักพริกหน่อยเนี่ยโอ้ยหิวบนเนี่ยตอนเนี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะไม่ใช่เพียงแค่ของขึ้นชื่อขาหมูวันนี้มีเพลงของศิลปินรุ่นพี่นะคะคือพี่นางศิริพรอ่ำไพพงเคยร้องเพลงนี้ไว้และถือว่าเป็นแทบสิว่าเป็นเพลงประจำของพี่น้องชาวนางร้องเลยเลยค่ะเอาตรงนี้เลยเหรอฮะรับคิวรับคิวเลยครับเอาฮะรับคิวฮะรับคิวฮะร้องได้เหรอหรือยังไงคะร้องได้เหรอหนูจำทำนองได้แต่หนูจำเนื้อไม่ได้เอางี้ร้องเพลงตัวเองกับสองเพลงเดี๋ยวพี่ปิ้งไปหาเนื้อให้ฮะสองเพลงเดี๋ยวพี่ปิ้งไปหาเนื้อให้อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปตลาดแป๊บนึงเดี๋ยวไปตลาดแป๊บนึงไปทำไมคะตลาดเนื้อซีดเล็กซีดอยากไปซีดอ่ะหนูจะเอาเนื้อเพลงอาจารย์จะไปเคียงหมูเลยบ่ฮะเนื้อหมูแล้วเนื้อวัวแล้วไม่นัดอยู่จะร้องกับป้าใครจะเล่นได้เอาได้ค่ะก็ในช่วงที่ระหว่างรอเนื้อนะคะมีเพลงนะคะที่วันนี้ถือโอกาส
นำมาฝากพี่น้องบ้านเฮานะคะถือว่าเป็นเพลงที่น้องๆรุ่นใหม่ให้กันต้อนรับและการให้กำลังใจนะคะและมีกระแสใน YouTube ของเฮานำนะคะใครจำเพลงนี้ได้บ้างนะคะช่วยไปต่ายดังๆด้วยนะคะอีกเพลงนึงนะคะ
จังสิลืมอายได้สักทีเพื่อใดเธอนั้นตัวใจว่าเศร้าตั้งใจว่าสิสร้างคักคักแต่ก็เห็นบ่ได้สักทีสร้างได้สร้างแล้วบ่จงไปเห็นแล้วโดกายเมาหลอมาโตมาเห็นกันคักป่านนี้ปรบมือให้ตัวเองดังๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเพลงใดขึ้นมากกับซอยพี่ใต้ดังๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอ้ามายังคะเนื้อมายังได้จักกิโลเนาะคือไปดนค่ะอาจารย์เนื้อเพลงนะไม่ใช่เนื้อวัวแห้งหิวเข่าอยู่เนี่ยอะไรนะพออ๋อหลับชื่ออะไรนะอยู่ที่อยู่นางรองเลยป่ะเอาได้ๆๆโอเคๆอ่ะพี่ได้จ้ะให้น้องไปหาให้หมดโอ้ยครับหนูจะเอาเนื้อเพลงอะไรอ่ะมันบ่แม่นเนื้อเพลงเด้อค่ะคือสิเบิ่งหูเรื่องโอ้ยงามใส่เอ้ยไปใช่แค่นักร้องเลยหิวข้าวเนี่ยไม่นี่มันโน้ตไม่ใช่เนื้อเพลงเนี่ยบ้าไปแล้วก็ยิ่งเป็นโน้ตอยู่เนาะได้ไหมได้ไหมได้แล้วขอบคุณมากขอบคุณน้องพรเนี่ยโอ้ขอบคุณน้องพรนะคะขอบคุณน้องพรมากๆค่ะชื่อจริงชื่ออะไรนะฮะโอเค
จริงๆชื่อพังพรฮะที่ทำไมต้องมุดไปคุยกันหลังเวทีด้วยเอามาส่งข้างหลังอ่ะชื่อจริงชื่อพังพรนะฮะชื่อเล่นชื่อน้ำพรมองเห็นไหมคะเครื่องถ่ายเอกสารตลาดไหนก็บ่รู้ไอ้ตัวง่ายให้เขาไปจดเมื่อกี้เนี่ยเธอร้องสองเพลงก็ให้เขาไปจดอยู่เนี่ยโอ้ดูสิเนี่ยใช่ไหมโอ้ขอบคุณน้องพรมากนะคะไม่ได้หรอกเขาบอกว่าให้หารติ๊บครับขอบคุณที่เฉยไม่ได้ครับขอบคุณที่เฉยไม่ได้คนตั้งรองใจดีเพลงนี้ต้องมอบกับสาวๆนางรองที่อกหักทุกคนใช่ค่ะมีใครอกหักไหมยกมือหน่อยผู้ใดอกหักบ้างโอ้ยบ่มีดอกมีแต่พี่ตายที่แหละอกหักขาอ่อนเลยเอาคอยทางที่นางรองนะคะต้นฉบับของพี่นางศิริพรอําไพพงศ์ราคาตายฟังเพลงนี้ย่ําใดนะคะก็มีความรู้สึกว่าเป็นเพลงของพี่น้องบางเฮานะคะเพราะฉะนั้นมานี่แล้วขออนุญาตฮ้องสู่พี่น้องบางเฮาเดี๋ยวฟังกันจําเนื้อบ่ได้แต่ว่าจําทํานองได้อยู่ขออนุญาตเบิ่งเนื้อละกันเนาะค่ะเนาะผู้ใดจําได้ก็ค่อยๆไปซอยๆกันเด้อค่ะเอายาวเลยสะออนดนตรีค่ะเอาเสมือนเลยขอบคุณเจ้าของเนื้อตบขอบคุณน้องพรครับน้องพรฮะน้องพรดำน้ำทั้งวงไงนะดำน้ำกันทั้งวงครับ
ดำน้ำจากกรุงเทพมาจนฮอดอันบุรีรัมย์ฮอดนั่งล่องไหมคะโอ้ยเอาหน้าได้แค่นี้ก็อ่ะนะได้แค่นี้พอได้ได้แค่ข้าวขาหมูไหมฮะได้ไหมคะเข่าขาหมูแซ่บซ้ำหมูย่อบ่เนาะนั่นไงนั่นไงมันฮอดท่อนอันสาวอุบลแบบตกใจเบิดนะคะเฉพาะแม่สาวอุบลได้มั้ยบ่ได้ตัวเด้อค่ะคนอุบลบ่ได้ขี่ตัวเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณครับอะไรนะฮะตั้งท่อน400ทอนด้วยเหรอให้มา100ทอนไม่ได้ทอน400ยังไงไม่ถึงทอนได้100เดียวเอา500มาทอนอันนี้ทอนได้แน่ๆเลยขอบคุณนะคะเก็บก่อนให้บ่เอาบ่ให้เดี๋ยวให้คิดก่อนให้ฟังเพลงนี้ซะก่อนให้คิดซะก่อนจะค่อยตัดสินใจก็ได้บ่ว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเอายาวกันต่อเลยThank you.
ามาเท่าไปเที่ยวทั้งกาฬสินธุ์จังเลยI'm not afraid to die.
จบพร้อมกันจบพร้อมกันแล้วขอบคุณหลายๆค่ะโอ้ยสะเดิดเอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ทุกคนมีส่วนร่วมในมื้อนี้นะคะโอ้มีความสุขหลายนะคะพี่น้องบ้านเฮานะคะได้มีโอกาสมาฮ้องเพลงให้พี่น้องบ้านเฮาได้ฟังกันนะคะซึ่งนางร้องนี่ก็ถือว่าแบบโดนมากๆนะคะกว่าทีมงานของเฮาสิได้มีโอกาสได้กลับมานะคะเอาละค่ะ11ปีนะคะกับการเดินทางการต่อสู้ของฮกกี้นางรองบุรีรัมย์นะคะถือว่าประสบความสำเร็จมาโดยตลอดนะคะเพิ่นกระสู่มาตลอดเช่นเดียวกันนะคะกับเส้นทางชีวิตของตายรวมถึงพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานะคะต่อสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เฮาฮักเช่นเดียวกันแต่ปลายทางของความฝันนั้นก็คือความสุขนะคะที่มีร่วมกันกับครอบครัวของเฮานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะพาพี่น้องบ้านเฮาย้อนไปถึงงานเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดแรกๆนะคะนำพาทุกคนที่เคยเป็นกำลังใจให้ตายเราให้มาโดยตลอดขออนุญาตเป็นกำลังใจให้พี่น้องบ้านเฮาสู่งานนะคะสู่ชีวิตกันต่อไปเป็นกำลังใจให้กับบทเพลงนี้ค่ะจำได้ห้องซอยลูกสาวดังๆไหมเด้อนี้นะคะก็เลยต้องขอบพระคุณฮกกี้นางร้องบุรีรัมย์นะคะขอบคุณคนหลังคนใหญ่ท่านผู้บริหารนะคะที่มานี่ให้โอกาสนะคะให้
ไทยรถไทยนะคะแล้วก็ทีมงานลูกหลานทุกๆคนค่ะได้มีโอกาสมามอบเสียงเพลงนะคะท่ามกลางแสดงให้พี่น้องบ้านเฮาได้รับชมรับฟังกันค่ะก็ดื้อนะคะต้องขอขอบพระคุณไปถึงบริษัทกระนิโคค่ะขอบพระคุณคุณครูสลาผู้ดูดครูบอยธีรพงษ์สะแก้วนำทีมโดยสบายใจแบนทุกท่านเลยนะคะขอบคุณนุนะคะขอบคุณทีมงานต่ายที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ทุกๆคนและขอบคุณทีมงานแดนเซอร์นุ่มหล่อสาวสวยของเราในวันนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะขอขอบพระคุณพี่น้องชาวนางรองนะคะบุรีรัมย์สุขุสุคนนะคะทีมมณีมากนะคะมีฮอกกี้แล้วก็ยังมาเสียสละเวลาเป็นกำลังใจให้สำหรับทีมงานของเฮาจนจบคอนเสิร์ตได้มณีค่ะทั้งตาและทีมงานวางใจไว้มาโอกาสหน้านะคะคงสิได้มีโอกาสได้กลับมาของเพลงสุพี่น้องบ้านเฮาได้ฟังในโอกาสหน้าต่อไปค่ะสำหรับมื้อนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้มีความสุขหลายๆอยู่ดีมีแห้งนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะนะคะต้องเรียกได้ว่านะคะวันนี้สำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองนะคะครบรอบ11ปีนะคะของฮกกี้ซุปเปอร์มาร์ทสาขานางรองนะคะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณลูกค้าขาด้านหน้าเลยนะคะเรามีกิจกรรมช่วงเวลานาทีทองนะคะรอต้อนรับสำหรับคุณลูกค้าอยู่กับสินค้าราคาบาทเดียวนะคะใครที่บอกว่าสนใจอยากจะซื้อสินค้าราคาบาทเดียวเชิญได้เลยบริเวณด้านหน้านะคะจะมีไข่ไก่แพ็คละ1บาทนะคะแอปเปิ้ลลูกละ1บาทลูกชิ้นไลฟ์นะคะแพ็คละ1บาทเห็ดเข็มทองแพ็คละ1บาทเท่านั้นค่ะยังไงก็เรียนเชิญคุณลูกค้านะคะบริเวณด้านหน้ากันได้เลยนะคะรวมไปถึงด้วยกับโปรโมชั่นสินค้าราคา11บาทจัดกันไปทั้งเดือนยาวๆกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีไม่ว่าจะเป็นนะคะน้ำปลารวมรสค่ะนะคะปกติ18บาทเหลือ11บาทเท่านั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวควิก11บาทค่ะเนสกาแฟนะคะ180มิลลิลิตร11บาทเท่านั้นหรือจะเป็นบิ๊กโบว์ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศนะคะก็11บาทค่ะรวมไปถึงด้วยกับผ้าไทยซุปผงนะคะก็ราคาเพียงแค่11บาทเท่านั้นอายิโนโมโตพลัสนะคะ11บาทซอสพริกโลซ่า11บาทค่ะนะคะน้ำส้มสายชู11บาทรวมไปถึงด้วยกับคนอนะคะ11บาทและดอกบัวคู่ก็11บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าจะเป็นแป้งน้ำนะคะมองเล่ยักษ์ค่ะก็ราคา11บาทและนะคะใครที่บอกว่าสนใจกับสินค้าราคาสุดพิเศษก็สามารถนะคะซื้อกันได้นะคะในราคาเพียงแค่11บาทตลอดทั้ง
ั้งเดือนและสินค้าอื่นๆอีกมากมายกันเลยทีเดียวค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะใครที่บอกว่าสนใจอยากจะร่วมเป็นผู้โชคดีนะคะวันนี้เรามีการแบ่งจับฉลากผู้โชคดีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่รางวัลของเราค่ะนะคะยังมีให้คุณลูกค้าได้ร่วมลุ้นรางวัลสำหรับท่านที่ซื้อสินค้า299บาทนะคะคุณก็จะได้รับคูปองแบบที่เราจับกันไปในวันนี้นั่นเองรางวัลในการลุ้นค่ะนะคะรางวัลที่1เป็นรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 110นะคะ1รางวัลเราจะมีการจับแจกในช่วงของสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะรวมไปถึงด้วยกับสร้อยคอทองคำครึ่งสลึง5รางวัลเราจับไปแล้ว3รางวัลยังเหลืออีก2รางวัลค่ะและนะคะพัดลมนะคะ16นิ้วค่ะ30รางวัลรวมไปถึงด้วยกับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า500บาทนะคะ30รางวัลจับไปแล้ววันนี้10รางวัลยังคงเหลือให้ผู้โชคดีได้ร่วมลุ้นกันอีก20รางวัลค่ะนะคะใครที่บอกว่าสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับการร่วมเฉลิมฉลองค่ะนะคะกับ11ปีนะคะที่เราอยู่คู่กับชาวนางรองกับฮกกี้ซุปเปอร์มาร์ทสาขานางรองนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกท่านด้วยค่ะนะคะที่มาเป็นเกียรติกับการร่วมฉลองนะคะเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของเราหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็การสนับสนุนที่ดีแบบนี้อย่างต่อเนื่องในทุกๆปีและเราสัญญาค่ะนะคะว่าเราจะมีสินค้าดีๆสินค้าราคาถูกนะคะมามอบโชคให้สำหรับคุณลูกค้าแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคุณลูกค้านะคะทุกๆท่านแน่นอนแต่ว่าวันนี้หมดหน้าที่ของวายโยแล้วนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่สนับสนุนแล้วก็ร่วมการจัดงานของเราในวันนี้เป็นอย่างดีเจอกันได้ใหม่สำหรับการจัดงานในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนละสวัสดีค่ะ